بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความเมตตาบารมีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับฟังนะครับในการพูดคุยบรรยายเรื่องราวของศาสนานะครับณที่แห่งนี้นะครับผมและพี่น้องทุกท่านนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความเมตตาความบารอกะห์ความจำเริญในชีวิตนะครับให้กับพี่น้องทุกท่านเช่นเดียวกันที่ฟังอยู่ทางออนไลน์นะครับ Facebook นะครับของเพจอัรรอยะห์ในช่วงเวลาณตรงนี้นะครับผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องประการแรกเลยที่เราเองนะครับต้องกล่าวอยู่แล้วทุกคนนะพี่น้องทุกช่วงเวลาทุกขณะในชีวิตก็คือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เมตตาให้เราได้มาเจอกันขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราเองเนี่ยได้มีชีวิตอยู่เพื่อเคารพสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนั่นเองนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์แน่นอนพี่น้องสิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องนึกคิดนะว่าการที่เราจะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในทุกช่วงเวลาในชีวิตเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นความสำคัญสำหรับเราอย่างมากถ้าในวันนี้เนี่ยเราเองไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะส่งผลใดๆกับพระองค์นะครับแต่สิ่งที่จะส่งผลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะส่งผลกับตัวของเราตั้งหากพี่น้องนะครับลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ในวันนี้เราไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถในการที่จะขยับเคลื่อนส่วนต่างๆนะครับไม่มีแรงเรี่ยวแรงต่างๆในการที่จะทำสิ่งใดได้นะพี่น้องแม้กระทั่งการที่เราจะมีแรงมาฟังเรื่องราวของศาสนาณที่แห่งนี้หรือว่ามีแรงแม้กระทั่งจะเปิดดู Facebook ที่ไลฟ์สดอยู่ทางบ้านเนี่ยพี่น้องเราจะไม่มีความสามารถในการทำสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดถ้าไม่ได้ด้วยกับอนุมัติและความช่วยเหลือนะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับฉะนั้นหน้าที่เราต้องนึกถึงบุญคุณและสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับชีวิตของเราเนี่ยที่มันมีมากมายอย่างเหลือล้นนั่นเองนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์แน่นอนพี่น้องเนื้อหาสาระหรือว่าหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองเนี่ยพี่น้องทุกคนนะครับผมเมื่อมีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยานะครับผมเราเองเนี่ยอยากที่จะได้รับเมื่อเรามีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาทุกคนเนี่ยต้องการและพยายามทำสิ่งต่างๆที่จะให้เราเองเนี่ยไปถึงณจุดๆนั้นนั่นเองนะพี่น้องเราเองลองถามดูว่าในวันนี้เนี่ยมีสิ่งใดบ้างในดุนยาที่เราต้องการเราเองลองถามดูบ้างว่าในวันนี้เนี่ยมีสิ่งใดบ้างที่จะทำให้เราเองเนี่ยได้มันมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะทำให้เราเองเนี่ยรู้สึกว่ามันพอใจกับการดำเนินชีวิตบนหน้าดุนยานี้แล้วเนี่ยพี่น้องลองถามดูตัวของเราดูลองสอบถามหัวใจดูตัวของเราดูว่าเราต้องการในสิ่งไหนนั่นเองพี่น้องเพราะแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเราแสวงหาและเราก็หาหนทางเพื่อจะไปรับมันนั่นคืออัสซาดะหรือว่าซาอีดานั่นเองคือความสุขนั่นเองพี่น้องคือความสุขที่เราทุกคนต้องการนะครับไม่ว่าเราจะต้องการความสุขในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยแต่แน่นอนว่าความสุขเหล่านั้นเนี่ยมันคือความสุขที่เป็นเป้าหมายของมนุษย์ทั้งหมดนะครับที่อยู่บนหน้าดุนยานี้ทั้งหมดนะครับไม่มีใครที่จะบอกว่าวันนี้ฉันอยู่บนหน้าดุนยาเนี่ยฉันไม่ต้องการหรอกความสุขอ่ะไม่มีใครพูดพี่น้องและแน่นอนว่าไม่มีใครที่จะพูดหรือว่าคิดเช่นนั้นอย่างแน่นอนเพราะทุกคนอยู่บนหน้าดุนยานี้เนี่ยอยากที่จะได้รับความสุขกันทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นความสุขในรูปแบบไหนก็ตามแต่ทุกคนอยากได้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อความสุขที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาบนหน้าดุนยานี่เนี่ยมันมีมากมายมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับและเราเองเนี่ยพี่น้องในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็มีชีวิตที่จะดำเนินกันไปแตกต่างกันในหลากหลายรูปแบบนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอัลกุรอานว่าวะลิกุลลิวิชฮาตินฮุวะมุวัลลีฮาอัลเลาะห์บอกว่าทุกบุคคลเนี่ยนะครับทุกบุคคลเนี่ยก็จะมีทิศทางเป็นของเขาเองมุวัลลีฮาแล้วเขาก็จะหมุนหรือว่าหันเหไปตามทิศทางที่เขาต้องการฉะนั้นเนี่ยถ้าคนคนหนึ่งต้องการที่จะมีความสุขเนี่ยเขาก็มีหนทางของเขาในการที่จะไปแสวงหาความสุขในรูปแบบของเขามีความต้องการมีเป้าหมายของเขาในการที่จะได้รับความสุขเหล่านั้นนะครับไม่ว่าใครก็ตามจะมีรูปแบบมีวิธีการของตัวเองที่จะบอกว่านั่นคือความสุขสำหรับฉันบางคนเนี่ยพี่น้องความสุขของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือทรัพย์สินเงินทองเขาคิดว่าถ้าวันนี้เนี่ยฉันเองมีเงินสัก1ล้านหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยสัก10ล้าน100ล้าน1,000 ล้านเนี่ยจะทำให้ฉันมีความสุขพี่น้อง
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขาเองเนี่ยได้รับหรือว่าแสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อให้ไปได้รับในความสุขตรงนั้นหรือว่าเป้าหมายที่เขาต้องการสุดท้ายมันกลับทำให้เขาเองไม่มีความสุขพี่น้องเราก็เห็นกันมันมากมายแล้วนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องราวของทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นเรื่องราวอะไรพี่น้องเป็นเรื่องราวของลูกหลานนะครับเป็นเรื่องราวของลูกหลานที่บอกว่าถ้าฉันมีลูกหลานและลูกหลานของฉันเป็นคนที่ดีเนี่ยมันจะทำให้ฉันมีความสุขแต่สุดท้ายปลายทางพอเขามีลูกหลานลูกหลานเป็นคนดีกับทำให้เขาเองรู้สึกว่าฉันก็ยังไม่ได้มีความสุขอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงนะครับผมรู้ว่าบางคนเนี่ยความสุขของเขาคือเรื่องราวที่มันเล็กน้อยคือเรื่องราวของสุขภาพเพราะว่าถ้าวันนี้เนี่ยฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงไปจนอายุยืนนะยืนยาวเนี่ยจนกระทั่งแก่ชราเนี่ยแล้วฉันยังมีสุขภาพที่ดีเนี่ยนั่นคือความสุขณที่ความคิดของฉันแต่พอเราส่งตาลาให้ความสุขกับเขาไปจนกระทั่งว่าแก่ชราแล้วก็ยังมีสุขภาพร่างกายเหล่านั้นดีงามเนี่ยพี่น้องก็กลับทำให้เขาเองก็ยังไม่มีความสุขที่มันสมบูรณ์อยู่ดีหรือก็อีกบางคนพี่น้องที่ความสุขของเขาไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพียงแค่การที่ทำในเรื่องราวที่มันผิดต่อหลักการของศาสนาไปเสพยาเสพติดแล้วก็คิดว่าความผิดเหล่านั้นเนี่ยหรือว่าสิ่งเสพติดเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เขามึนเมาแล้วก็มีความสุขณช่วงเวลาขนาดนั้นแต่พอได้ไปเสพจริงๆแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นโทษที่จะมาก่อความเลวร้ายกับชีวิตของตัวเองนั่นเองฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องที่ต้องการบอกให้เราทุกคนได้นึกคิดเนี่ยพี่น้องให้เราได้นึกคิดไต่ตองดูว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะทำให้เรามีความสุขเนี่ยมันคืออะไรสิ่งใดบ้างที่จะทำให้เราบอกว่านั่นคือเป้าหมายแล้วเมื่อฉันไม่ถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยฉันจะมีความสุขบนหน้าดุนยานี้เนี่ยฉันจะพอแล้วจากเรื่องราวต่างๆฉันจะรู้สึกว่าความสุขในหัวใจความสุขของตัวของฉันของครอบครัวฉันเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมันคืออะไรกันแน่พี่น้องนะครับมันคืออะไรกันแน่เราอยู่ในประเภทไหนความสุขคือทรัพย์สินหรือเปล่าความสุขคือสุขภาพหรือเปล่าหรือว่าความสุขเนี่ยคือร่างกายลูกหลานหรือว่าความสุขคือสิ่งใดกันบ้างพี่น้องเราจะต้องถามตัวของเราเองนะครับแต่แน่นอนความสุขนะที่เราพูดไปทั้งหมดนะพี่น้องมันคือความสุขที่มันอยู่ไม่จีรังยั่งยืนพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยพี่น้องมาด้วยกับความอ่อนแออยู่แล้วด้วยสภาพของมนุษย์เนี่ยวะคูลิกอลอินซานนูดออีฟาอัลเลาะห์บอกว่าพระองค์ได้สร้างมนุษย์เนี่ยอยู่ในสภาพที่อ่อนแอมนุษย์เนี่ยจะเอ็นเอียงจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสภาพต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เป็นมีสุขภาพที่ดีก็จะกลายเป็นเจ็บป่วยได้มีความร่ำรวยก็จะกลายเป็นคนยากจนได้นะครับมีลูกหลานที่ดีก็จะกลายเป็นลูกหลานที่ไม่ได้อยู่ในร่องในรอยได้ทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผันไปได้ตามกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องความสุขที่เราต้องการทั้งหมดบนหน้าดุนยาที่มนุษย์หลายๆคนต้องการเนี่ยมันคือความสุขที่มันมีจุดสิ้นสุดทั้งสิ้นมันมีจุดเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนะครับกุลลุมันอะลัยฮาฟานอย่างที่อัลเลาะห์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันมีจุดสิ้นสุดมันมีวันดับสลายมันมีวันเปลี่ยนแปลงไปวะยะบะกอวัจฮุร็อบบิกะซุนจาลาลิวัลอิกรอมแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตังหาคือผู้ที่จะอยู่ตลอดกาลฉะนั้นเนี่ยพี่น้องสิ่งที่เราจะต้องมองไม่ใช่ความสุขที่มันมีวันจบแต่มันคือความสุขที่มันคือความสุขตลอดกาลพี่น้องสิ่งที่เราจะต้องมองในวันนี้เนี่ยอะไรมันคือสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขตลอดกาลซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องให้เราได้นึกคิดในสิ่งนี้นะอัลเลาะห์กล่าวว่าตอฮาในซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่2เลยมาอันซันนาอะลัยกัลกุรอานะลิตัชกอพระองค์เนี่ยได้บอกว่าเราเนี่ยได้ประทานอัลกุรอานลงมาลิตัชกอเพื่อให้สู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับพ้นจากความเป็นทุกข์ก็คือเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความสุขฉะนั้นความสุขที่เราจะต้องการในเปาะแรกนะพี่น้องหรือว่าสาเหตุที่เราจะทำให้เราไปสู่ความสุขได้ในประการแรกเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่สิ่งใดอื่นไกลเลยแต่มันคืออะไรพี่น้องมาอันซันนาอะลัยกัลกุรอานคือสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานลงมาให้กับเราทุกคนนั่นแหละพี่น้องสิ่งที่เราวางอยู่ที่บ้านนั่นแหละสิ่งที่เราเองเนี่ยวางไว้และแทบจะไม่ได้คอยจับมันเนี่ยพี่น้องจับเพียงแค่รอมฎอนนั่นแหละคือความสุขอย่างแท้จริงถ้าในวันนี้เนี่ยเรานำอัลกุรอานมาใช้นำอัลกุรอานมาอ่านนั่นแหละคือความคือสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงไม่มีใครในวันนี้เนี่ยพี่น้องที่บอกว่าฉันอ่านอัลกุรอานแล้วจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้ฉันรู้สึกกุ้มอกกุ้มใจหรือว่าเป็นความทุกข์ในหัวใจของฉันไม่มีพี่น้องแม้กระทั่งบุคคลที่เรียกว่ากาเฟรบุคคลที่เรียกว่ามุชริกเนี่ยพี่น้องไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเขาเองได้ฟังอัลกุรอานเขาจะมีความสุขเขาจะรู้สึกว่าหัวใจของเขาเนี่ยมันหยุดสงบนิ่งแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เขากำลังฟังอยู่แต่เราเองในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับลืมมองในสิ่งตรงนี้กลับไปมองสิ่งอื่นๆที่เรียกว่าจะนำพาเราเนี่ยไปสู่ความสุขที่มันมีวันจบสิ้นทั้งหมดพี่น้องแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราไว้อย่างชัดเจนว่าอัลกุรอานนั่นแหละคือสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงอยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยจะพยายามที่จะไปทำความเข้าใจไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของอัลกุรอานหรือเปล่านั่นเองพี่น้อง
นะครับนี่คือประการแรกเลยพี่น้องของสาเหตุของความสุขประการต่อมาเรากล่าวในอัลกุรอานนะพี่น้องว่าฟามานิจบาฮูได้ใครก็ตามเนี่ยที่เขาเองเนี่ยได้ปฏิบัติตามแนวทางของข้าแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรล่ะพี่น้องคือกุรอานคือซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมบอกว่าฟะลายะดิลลุใครก็ตามปฏิบัติตามแนวทางของพระองค์เนี่ยจะไม่มีวันหลงทางวะลายัชกอและก็จะไม่มีความทุกข์ยากประสบกับชีวิตของเขานะครับเมื่อเราเองศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเชื่อมั่นด้วยพี่น้องว่าทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเกิดขึ้นเนี่ยด้วยกับน้ำมือด้วยกับความสามารถของอัลเลาะห์เพียงผู้เดียวฉะนั้นความสุขก็ต้องเกิดมาด้วยกับความสุขที่อัลเลาะห์มอบให้นั่นเองการที่เราจะได้รับความสุขก็ต้องได้รับความสุขมาจากการที่เราจะต้องเชื่อฟังและยืนหยัดอยู่บนแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมันอะรอดออันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอิชะตันดองกาแล้วอัลเลาะห์กล่าวต่อส่วนใครก็ตามที่เขาผินหลังหันหลังให้กับการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนะละฮูมาอิชะตันดองกาชีวิตจะเป็นอย่างไรล่ะพี่น้องใครผิดหลังให้กับแนวทางของอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกว่าชีวิตของเขาจะเป็นชีวิตที่ครับแค้นเป็นชีวิตที่มีความยากลำบากนั่นเองพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่บอกได้อย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าวันนี้เราต้องการความสุขพี่น้องสาเหตุที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขก็คือยึดมั่นอยู่บนแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่หนีห่างไปจากแนวทางของพระองค์อย่างแน่นอนและนั่นคือความสุขที่มันจะจีรังทั้งในดุนยาและก็อาคิเราะห์นั่นเองพี่น้องเพราะความสุขทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งวันนี้ที่เราบอกตั้งแต่เริ่มต้นพี่น้องเมื่อสักครู่ว่าความสุขแต่ละคนอยู่ที่ทรัพย์สินทรัพย์สินก็มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสุขอยู่ที่สุขภาพสุขภาพก็มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสุขอยู่ที่ลูกหลานลูกหลานที่จะเป็นคนดีหรือว่าไม่ดีก็มาจากการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งการงานต่างๆก็มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นพี่น้องฉะนั้นทุกอย่างเราจะต้องนึกถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับชีวิตเราทั้งหมดพี่น้องอัลเลาะห์กล่าวอีกนะพี่น้องในอัลกุรอานว่าตัวติลมุลกะมันตะชาพระองค์คือผู้ที่ประทานอำนาจให้กับคนที่พระองค์ทรงประสงค์วะตันซิอุลมุลกะมิมมันตะชาและพระองค์คือผู้ที่ถอดถอนอำนาจจากบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่ามีอำนาจและมีความสุขเนี่ยพี่น้องเขาเองจะมีความสุขด้วยกับสิ่งที่อัลเลาะห์มอบให้และมันก็มีวันที่อัลเลาะห์จะถอดถอนอำนาจจากเขาอย่างแน่นอนพี่น้องถ้าเขาเองไม่ยึดมั่นอยู่บนรูปแบบและแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตออิซุมันตะชาใครที่มีเกียรติอัลเลาะห์ก็คือผู้ที่ให้เกียรติกับเขาวะตุซิลลุมันตะชาใครที่ต่ำต้อยอัลเลาะห์ก็คือผู้ที่ทำให้เขาต่ำต้อยบิยาดิกัลคอยรและความดีงามต่างๆเนี่ยก็อยู่ในน้ำมืออยู่ในอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฉะนั้นจุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องมันทำให้เราได้เห็นภาพแล้วนะพี่น้องว่าความสุขสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขสาเหตุที่เป็นสาเหตุหลักของความสุขเนี่ยพี่น้องมันคือการที่เราจะต้องเชื่อมั่นว่าความสุขนั้นเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสุขนั้นคือผู้ที่จะมอบให้กับเราได้คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังจะเดินไปหามันแสวงหามันทุ่มเทหามันเนี่ยพี่น้องไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นต่อให้เราจะมีทุกอย่างที่เราต้องการอย่างที่ได้บอกพี่น้องสุดท้ายเราจะไม่มีความสุขได้ถ้าอัลเลาะห์ไม่อนุมัติให้เรามีความสุขถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองแต่เราไม่ได้ใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์เราก็จะไม่มีความสุขเหมือนกับคนที่ร่ำรวยพี่น้องสุดท้ายเป้าหมายของเขาไปถึงความร่ำรวยแล้วเขาต้องการไปถึงความร่ำรวยสุดท้ายเขาไปถึงเนี่ยเขากลับไม่มีความสุขเราก็เห็นกันมากมายเพราะอะไรพี่น้องเพราะเขาหวงแหนและหรือว่าบางคนเนี่ยอยากที่จะมีมากกว่าเดิมก็ทำให้มีความสุขหรือว่าบางคนเนี่ยพี่น้องบอกว่าความสุขของฉันคือการมีลูกหลานที่ดีแต่พอมีลูกหลานแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเขาเป็นคนดีแล้วแหละแต่ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยยังคิดว่าในอนาคตเขาจะเป็นเช่นไรเขาจะดูแลตัวเองได้ไหมจะมีครอบครัวแบบไหนก็ยังมีความห่วงทำให้หัวใจของเราก็ยังไม่มีความสุขยังสมบูรณ์อยู่ดีพี่น้องฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเองเป็นบุคคลที่เชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายต่อพระองค์เนี่ยพี่น้องตะวักกะลอัลเลาะห์เนี่ยแน่นอนนั่นแหละคือความสุขที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่างแท้จริงนั่นเองพี่น้องและอีกอายะห์นึงพี่น้องที่อยากที่จะให้เราได้พิจารณาในวันนี้เนี่ยว่าวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยต้องการอยู่แล้วความสุขทุกคนแต่อัลเลาะห์บอกไว้อย่างชัดเจนในประการนี้เนี่ยพี่น้องในอายะห์นี้เนี่ยว่าใครต้องการความสุขเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่จะนำพาเขาไปสู่ความสุขอัลเลาะห์กล่าวว่ามันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินอุนซาใครก็ตามเนี่ยที่เขาปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเราเริ่มต้นนะพี่น้องด้วยกับเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติสิ่งที่ดีงามก่อนมินซะกะรินไม่ว่าจะเป็นผู้ชายอุนซาวะอุนซาหรือว่าผู้หญิงก็ตามฉะนั้นคนที่จะได้รับสิ่งที่ดีงามชีวิตที่มีความสุขในพี่น้องเราบอกมีแค่2กลุ่มเท่านั้นคือทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้ววันนี้กลุ่มต่างๆแล้วพี่น้อง LGBTQ+ ต่างๆเนี่ยนั่นอยู่ในกลุ่มนี้ไหมพี่น้องอยู่ในผู้ชายไหมอยู่ในผู้หญิงไหมไม่อยู่อย่างแน่นอนพี่น้อง
และถามว่าเมื่อไม่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยความสุขในชีวิตของเขาไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพี่น้องเพราะเราบอกกลุ่มคนที่จะได้รับความสุขเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ปฏิบัติสิ่งที่ดีงามซึ่งมาจากสองจำพวกเท่านั้นคือผู้ชายและก็ผู้หญิงวะฮูวะมุมินและไม่ได้ทำเพียงแค่ความดีงามพี่น้องต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพราะถ้าเกิดว่าทำเพียงแค่ความดีงามเนี่ยพี่น้องกาเฟรมุชริกเขาก็ทำสิ่งที่ดีบางทีเขาทำสิ่งที่ดีเนี่ยมากกว่ามุสลิมด้วยซ้ำพี่น้องทำสิ่งที่ดีจนกระทั่งว่ามุสลิมบางคนเนี่ยชื่นชมกาเฟรเนี่ยพี่น้องเพราะว่ากาเฟรเนี่ยที่เขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามีมารยาทเหลือเกินเขาช่วยเหลือฉันเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีไม่เคยมารังควานไม่เคยมาทำให้ฉันรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเลยพี่น้องและหลายคนชมแบบนั้นแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีเกียรติกับคำว่าผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนพี่น้องมันก็ไม่ได้ทำให้เขาเองเนี่ยได้รับความสุขอย่างแท้จริงเหมือนกับเชคเช่นที่มุสลิมเนี่ยได้รับความสุขจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอัลเลาะห์บอกว่าใครก็ตามทำความดีซึ่งความดีต้องบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์และปฏิบัติตรงตามแบบอย่างนบีวะฮูวะมุมินศรัทธาต่ออัลเลาะห์ฟะลานุฮยียันนะฮูฮายาตันฏอยิบะห์อัลเลาะห์บอกว่าสิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรพี่น้องเมื่อทำดีแล้วเชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วเนี่ยอัลเลาะห์จะให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ฮายาตันฏอยิบะห์มีชีวิตที่ดีนั่นเองพี่น้องชีวิตที่ดีเนี่ยรวมทุกอย่างความสุขก็คือสิ่งหลักเลยที่อยู่ในคำว่าชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีไม่ได้หมายความว่ามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านไม่ใช่ตรงนั้นพี่น้องเพราะถ้าชีวิตที่ดีคือตรงนั้นเนี่ยแน่นอนมุสลิมเราเนี่ยไม่ติดอันดับความร่ำรวยบนหน้าแผ่นดินนี้อยู่แล้วพี่น้องจะดูการจัดอันดับความร่ำรวยบนหน้าดุนยาเนี่ยไม่มีมุสลิมอยู่ในนั้นแต่ลอสุนตะลากำลังชี้ให้เราได้เห็นว่าความร่ำรวยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาเหตุของความสุขแต่ความสุขคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับเราอยู่ในหัวใจนั่นเองคือการที่เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละคือความสุขอย่างแท้จริงวะลานะดีซียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอัห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนและไม่เพียงพอชีวิตที่มีความสุขแต่อัลเลาะห์จะตอบแทนผลละบุญให้กับเขาเนี่ยที่มันดีงามมากกว่าสิ่งที่เขาได้รับสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติบนหน้าดุนยานี้สิสิ่งใดที่เราทำแล้วเราคิดว่าเราจะได้รับผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายเท่านั้นเท่านี้เนี่ยพี่น้องสุดท้ายปลายทางในอาคิเราะห์เนี่ยถ้าอัลเลาะห์จะตอบแทนให้กับเราเนี่ยมันจะมากมายและยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราคิดอย่างแน่นอนพี่น้องส่วนสวรรค์ที่อัลเลาะห์เตรียมไว้ให้กับเราเนี่ยมันจะมากมายและยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่มนุษย์จะจินตนาการได้อย่างแน่นอนพี่น้องอย่างที่นบีได้บอกถึงพูดถึงเรื่องราวของสวนสวรรค์เนี่ยลาอูซุนุนซามิอัตเนี่ยนบีว่าหูเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนวะลาอัยนุนรออตตาก็ไม่เคยมองเห็นมาก่อนวะลาอูซุนุนซามิอัตวะลาก็ลมิและหัวใจของเขาเนี่ยเวลาเขาตรออาลากรมีบัชัดและหัวใจหรือว่าความนึกคิดเนี่ยก็ไม่เคยนึกไปถึงว่ามันจะเป็นเช่นไรฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราเองจะได้รับความสุขคือการนึกถึงสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้เราจะทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยพี่น้องที่เป็นความดีเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าความดีเหล่านั้นเนี่ยฉันไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะทำหรือว่ารู้สึกว่าวันนี้เนี่ยฉันรู้สึกขี้เกียจในการทำความดีเหลือเกินเนี่ยพี่น้องนะครับให้เราได้นึกถึงสวนสวรรค์การตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าในวันนั้นเนี่ยไม่มีสิ่งใดจะยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่มนุษย์หรือว่าสิ่งถูกสร้างต้องการมากไปกว่าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนพี่น้องดุนยาที่คิดว่าดีแล้วที่คิดว่าสวยงามยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องเทียบไม่ได้เลยกับสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเมื่อเราคิดเช่นนี้เนี่ยพี่น้องว่าสวนสวรรค์กำลังรอคอยเราอยู่เมื่อเราทำความดีเนี่ยถามว่าเราจะมีความทุกข์มั้ยพี่น้องไม่มีอย่างแน่นอนเราจะมีความสุขอย่างแน่นอนในทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาและเช่นเดียวกันพี่น้องถ้าเราอยากจะทำความผิดนะครับเราก็ต้องนึกถึงไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกถึงการลงโทษของพระองค์ที่มันยิ่งใหญ่ที่มันเจ็บแสบที่มันรุนแรงกว่าการลงโทษทั้งหมดบนหน้าดุนยานี้มันก็จะทำให้เราออกห่างจากความผิดเหล่านั้นได้ง่ายดายนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งหลักๆเลยพี่น้องที่บรรดานักวิชาการได้บอกว่ามันจะนำพาเราไปสู่ความสุขนะครับคือการนึกถึงสิ่งที่อัลเลาะห์จะตอบแทนคือการนึกถึงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้เดียวที่จะนำพาเราเนี่ยไปสู่ความสุขนั่นเองอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบพึงทราบเถิดอัลเลาะห์บอกว่าพึงทราบเถิดว่าด้วยกับการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทำให้หัวใจของเราสงบวันนี้หัวใจที่สงบเนี่ยพี่น้องนั่นแหละคือหัวใจที่มีความสุขนั่นเองแต่หัวใจที่กังวลกังวายต่อให้จะมีอะไรมากมายนะครับมันก็คือหัวใจที่ไม่มีความสุขนั่นเองและหัวใจที่มีความสุขอัลเลาะห์บอกว่าอย่างชัดเจนคือหัวใจที่รำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่สม่ำเสมอนั่นเองนะครับผมมาดูอีกคำพูดหนึ่งนะพี่น้องของชาวซะลัฟเนี่ยมีซะลัฟท่านหนึ่งนะพี่น้องที่ถูกถามเขาถามว่ามาอะลามะตุสซาดะวัชชะกอวะนะครับถูกถามว่าอะไรคือเครื่องหมายของความสุข
และอะไรคือเครื่องหมายของความทุกข์ความยากลำบากสำหรับท่านนี้เนี่ยกล่าวว่าอะไรพี่น้องกล่าวว่าอาลามะตุสซาดะอันตุติอัลลอฮ์เครื่องหมายที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขเนี่ยคือการที่เราจะต้องเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่เราเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะคอฟูอันตะกูนมัรดูดันและไม่ได้เพียงแค่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์เท่านั้นแต่คือการที่เราจะต้องกลัวด้วยว่าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติไปทำไปเนี่ยพี่น้องจะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เนี่ยเราทำความดีเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็มั่นใจเลยพี่น้องว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนพี่น้องความสุขในหัวใจของเรามันจะไม่เกิดเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราก็จะละทิ้งความดีอื่นๆอีกมากมายที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขอื่นๆอีกมากมายเช่นเดียวกันเราจะคิดว่าความดีที่เราทำแล้วเนี่ยมันเพียงพอแล้วแต่สำหรับท่านนี้บอกว่าอาลามะของความสุขเนี่ยคืออะไรพี่น้องคือเราต้องกลัวด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันยังไม่พอนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาจจะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะอยากทำความดีเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเราก็จะอยากใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราอยากทำเช่นนี้มากขึ้นเนี่ยพี่น้องนั่นแหละมันก็จะทำให้เราได้ใกล้กับความดีได้ใกล้กับความสุขเข้าไปเรื่อยๆนั่นเองพี่น้องมันจะทำให้หัวใจของเราอยู่กับความดีแบบนี้แหละพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับและท่านได้บอกต่อว่าอะลามะตุชชะกอวะส่วนเครื่องหมายของความทุกข์เนี่ยอันตะซิยัลลอฮ์คือการที่ท่านเองเนี่ยฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตัรจุอันตะกูนะมักบูลันและก็หลงไปเข้าใจไปเองว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยคือทำความผิดแล้วนะพี่น้องแล้วก็ยังมีช่วงเวลาที่ทำความดีด้วยแต่เวลาทำความดีแล้วเนี่ยหลงไปว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมักบูลันจะถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเครื่องหมายของความทุกข์ในหัวใจนั่นเองพี่น้องที่บรรดาชาวซะลัฟเนี่ยได้บอกไว้ฉะนั้นนี่พี่น้องนี่คือสิ่งที่บรรดาชนชาวซะลัฟเนี่ยที่เป็นแบบอย่างของเราเนี่ยเขามองออกพี่น้องอย่างชัดเจนว่าวันนี้ความสุขไม่ได้อยู่ห่างไกลจากตัวเราความสุขมันอยู่กับสิ่งง่ายๆในตัวของเรากับสิ่งที่มันฝังอยู่ในหัวใจของเรานั่นก็คือการศรัทธาและเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเราเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่สิ่งดีงามมากมายและเมื่อเรานำพาเราไปสู่สิ่งดีงามสิ่งดีงามเหล่านั้นแหละมันจะย้อนกลับมาหาเราให้เราเป็นผู้ที่มีความสุขและสงบอยู่บนหน้าดุนยานี้อย่างปลอดภัยพี่น้องไม่ว่าเราจะเจอสิ่งใดที่เป็นปัญหาในชีวิตเราก็จะรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือเราได้ไม่ว่าเราจะเจอสิ่งใดที่ทำให้เรามีความสุขเราก็จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์มอบให้สิ่งเหล่านั้นให้กับเราไม่มีสิ่งใดที่มันแตกต่างไปจากนี้เลยเราจะนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอนั่นแหละคือสาเหตุหลักๆเลยของความสุขพี่น้องจึงไม่แปลกใจเลยนะกับสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกนะพี่น้องอัจบัลลิอัมรินมุมินนบีบอกเป็นเรื่องที่น่าประหลาดอย่างมากเลยสำหรับกิจการการงานของบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนบีบอกว่าอินนะอัมรอฮุกุลลูคอยรเพราะทุกเรื่องราวทุกกิจการของเขาเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีหมดเลยไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เขามีความสุขหมดเลยอินอัศอบะตุสซะรอฟะชะกะรอฟะกานะคอยรอนละนบีบอกหากมีความสุขความดีงามมาประสบกับชีวิตของเขาเนี่ยเขาขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเขาขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ดีงามที่จะทำให้เขามีความสุขต่อไปนะครับแต่วันนี้แหละพี่น้องหลายๆคนพอมีความสุขได้รับสิ่งดีงามในชีวิตไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็จะถอดถอนสิ่งเหล่านั้นออกไปจากเขาเขาเองไม่นึกถึงว่าสิ่งเหล่านั้นที่ได้มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะคิดว่าได้มาด้วยกับอำนาจของฉันได้มาด้วยกับความสามารถของฉันจนกระทั่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบางอย่างเขาทุ่มเทสุดความสามารถแต่เขาไม่ไปถึงปลายทางที่เขาต้องการเขาก็จะมีความทุกข์ในหัวใจว่าฉันไม่มีอำนาจหรือว่าฉันไม่มีความสามารถทำให้ฉันถึงทำสิ่งนั้นไม่ได้ฉันไม่ถึงทำสิ่งนี้ไม่ได้ฉันไม่ฉันถึงไปถึงเป้าหมายที่ฉันต้องการไม่ได้สุดท้ายก็มีความทุกข์ในหัวใจแต่ผู้ศรัทธาเปล่าเลยพี่น้องผู้ศรัทธาจะนึกคิดว่าทุกอย่างที่ได้มาความสุขที่ได้มาเนี่ยพี่น้องมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อให้เขาจะทำเต็มที่เพียงไหนก็ตามเนี่ยพี่น้องถ้าเราไม่มอบให้เขาก็จะไม่มีทางได้รับสิ่งเหล่านั้นนั่นเองและนบีบอกต่อว่าอินอาซอบะฮุดดอรอและหากว่าผู้ศรัทธาเนี่ยประสบกับความลำบากความทุกข์ยากนะครับซอบะรอเขาอดทนฟะกานะคอยรอนละก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยได้พบเจอกับความดีงามนั่นเองพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต้องการที่จะบอกให้เราทุกคนเนี่ยได้มองนะพี่น้องมองถึงความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเพียงเท่านั้นบรรดาผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะไม่ได้รับรู้ในสิ่งเหล่านี้พี่น้องไม่ได้รับรู้ว่าวันนี้ทุกอย่างที่เขาได้มาในชีวิตทุกอย่างที่เขาเผชิญเนี่ยมันอยู่ภายใต้กำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้น
และเมื่อเราเองเชื่อมั่นในกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเป็นผู้ที่มอบหมายและตะวักกัลอัลเลาะห์มอบหมายทุกอย่างให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์เนี่ยพี่น้องพร้อมกับทำสาเหตุต่างๆในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตอนุมัติเนี่ยพี่น้องเราก็จะมีความสุขเพราะเราจะไม่กังวลว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะเป็นอย่างไรล่ะสิ่งที่เราทำไปจะสำเร็จมั้ยล่ะสิ่งที่เราทำไปจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าในอนาคตเรื่องของลูกจะเป็นยังไงเรื่องของเงินจะเป็นอย่างไรเรื่องของสุขภาพเรื่องของนั้นจะเป็นอย่างไรนี่พี่น้องเราจะไม่กังวลในสิ่งนี้เพราะเราทำเต็มที่แล้วและมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์คือผู้ที่จะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองพี่น้องนะครับนี่คือสาเหตุหลักๆนะที่บรรดานักวิชาการได้บอกอีกประการนึงนะพี่น้องที่นักวิชาการบอกว่าคือสาเหตุที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขก็คือการที่เราจะต้องนึกถึงอะไรพี่น้องนึกถึงมากอซิรุชชะรีอะห์เป้าหมายของการบัญญัติสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากับศาสนาสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติให้กับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อนุญาตให้เรากระทำหรือว่าสิ่งที่เรียกว่ามุบาห์เนี่ยพี่น้องทำก็ได้ไม่ทำก็ได้หรือว่าสิ่งที่เป็นวาญิบที่เราจะต้องปฏิบัติสิ่งที่เป็นฮารอมที่จะต้องละทิ้งเนี่ยพี่น้องมักรูฮ์ซุนนะห์ต่างๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเป้าหมายเหล่านั้นที่อัลเลาะห์สั่งใช้หรือว่าสั่งห้ามให้เราออกห่างเนี่ยมันมีเป้าหมายที่บ่งบอกว่ามันมีฮิกมะห์มีวิทยาปัญญามีเคล็ดลับอยู่ในนั้นนั่นเองพี่น้องถ้าเรามองออกว่าทุกอย่างที่อัลเลาะห์กําหนดมาให้กับเราเนี่ยให้เราได้ทําหรือว่าให้เราได้ทิ้งเนี่ยมันมีเหตุผลทั้งหมดอยู่ในนั้นเนี่ยพี่น้องเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีความสุขทั้งหมดและอีกเป้าหมายนึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําหนดบทบัญญัติต่างๆมาเนี่ยพี่น้องมันคือมัสลาฮะคือผลประโยชน์ที่เราเองจะได้รับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รับในสิ่งนั้นผลประโยชน์ที่จะย้อนกลับมาหาตัวของเราการที่อัลเลาะห์บอกว่าห้ามทําในเรื่องราวของชิริกผลประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรพี่น้องคือเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะรักษาศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตัวของเราการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติมาว่าห้ามทําการเข่นฆ่าฆ่าฟันการห้ามทําร้ายกันนะครับแม้กระทั่งคําพูดเนี่ยพี่น้องเพื่ออะไรเพื่อรักษาชีวิตเพื่อรักษาเกียรติยศของคนอื่นการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําหนดมาว่าชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาจะต้องมีการแต่งงานนะใครก็ตามปฏิเสธเรื่องราวของการแต่งงานเนี่ยแน่นอนปฏิเสธหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็เป็นผลประโยชน์สําหรับมนุษยชาติทั้งหมดพี่น้องฉะนั้นทุกบทบัญญัติที่อัลเลาะห์วางมาเนี่ยว่าห้ามทำนั่นห้ามทำนี่หรือว่าให้ทำสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนี้เนี่ยมันมีเป้าหมายทั้งหมดและถ้าเราเองเชื่อมั่นว่าทุกอย่างมีเหตุผลมีเป้าหมายเนี่ยที่อัลเลาะห์บัญญัติมาเนี่ยพี่น้องเราก็จะมีความสุขในทุกครั้งที่เราทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้เหตุผลเหล่านั้นอย่างชัดเจนก็ตามยกตัวอย่างนะพี่น้องการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างชัยฏอนขึ้นมาอิบลิสเนี่ยเราอาจจะบอกว่าการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะสร้างชัยฏอนมาเพื่ออะไรพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้มักลูกเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่หลงผิดหรือเปล่าแต่บรรดานักวิชาการบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเหตุผลในการสร้างทุกอย่างแม้กระทั่งสร้างอิบลิสก็ตามเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะแยกให้เราได้รู้ว่าใครคือผู้ที่ศรัทธาและเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงเพราะถ้าวันนี้เนี่ยพี่น้องไม่มีอิบลิสเราจะไม่รู้เลยว่าใครที่เป็นผู้ที่ยึดมั่นและตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงเราจะไม่รู้เลยว่าบุคคลไหนล่ะที่เขายึดมั่นอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอ็นเอียงไปตามการยุแย่การหลอกลวงของชัยฏอนพี่น้องฉะนั้นทุกอย่างมันมีเป้าหมายทั้งหมดพี่น้องมันมีฮิกมะห์ที่อยู่ในบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นแล้วเมื่อเรานึกถึงฮิกมะห์เหล่านั้นเนี่ยพี่น้องเราก็จะมีความสุขในทุกการปฏิบัติของเรานั่นเองพี่น้องนะครับและอีกสิ่งนึงที่สําคัญนะพี่น้องก่อนที่จะส่งต่อให้จาฮิดเนี่ยพี่น้องสาเหตุที่จะนําพาเราไปสู่ความสุขนั่นก็คือการที่เราเองเป็นบุคคลหนึ่งที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และเรารู้ว่าเป้าหมายที่เราเกิดมาบนหน้าดุนยานี่เนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไร นั่นแหละคือความสุขอย่างแท้จริงพี่น้องเพราะในวันนี้ถ้าเรามองกลุ่มคนที่เขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์กาเฟรเนี่ยพี่น้องเราจะรู้เลยว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงเพราะอะไรพี่น้องเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเกิดมาบนดุนยาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่ออะไรและเขาจบชีวิตจากดุนยาไปแล้วเนี่ยเขาจบชีวิตไปแล้วเนี่ยพี่น้องเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่ไหนต่อเขาจะไปพบเจออะไรต่อพี่น้องเขาไม่รู้เป้าหมายเหล่านี้เมื่อเขาไม่รู้เป้าหมายเหล่านี้เนี่ยเขาจึงเดินหน้าบนหน้าดุนยาไปเนี่ยตามที่เขาต้องการอยากจะมีอะไรก็ทําอยากจะทําอะไรก็ทําตามอารมณ์ตามความต้องการของตัวเองหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะจบชีวิตตัวเองก็ทําพี่น้องเพราะคิดว่าบนหน้าดุนยานี่ชีวิตที่เขาอยู่โลกนี้เนี่ยพี่น้องมันไม่มีเป้าหมายอะไรเกิดมาแล้วก็จากดุนยานี้ไปเท่านั้นแต่เราเองรู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรพี่น้องและเมื่อเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนั่นแหละคือความสุขพี่น้องคือความสุขอย่างแท้จริงที่กลุ่มคนอื่นๆเขาจะไม่มีแต่เราเองก็ต้องย้อนกลับมาหาตัวเราอยู่เสมอพี่น้องเตือนตัวเองเสมอว่าเราเกิดมาบนหน้าดุนยานี้เพื่ออะไรทุกครั้งที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยพี่น้องทำความดีเราจะทำความผิดเนี่ยพี่น้องให้เรานึกถึงเสมอว่าเราเกิดมาบนหน้าดุนยานี่เนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรและเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะอยู่ตลอดกาลหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราคิดเช่นนี้เสมอเ
แน่นอนพี่น้องความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะนำพามาให้เราอย่างแน่นอนพี่น้องความสุขที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็คือความสุขในหัวใจไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าไม่ใช่สิ่งของนอกกายนั่นเองนะครับผมนี่คือสาเหตุบางประการนะพี่น้องที่ได้สรุปแล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะว่าจะนำพาเราเนี่ยไปสู่ความสุขนะครับในดุนยานะครับผมและแน่นอนก็คือความสุขในอาคิเราะห์ต่อไปนั่นเองและเป็นความสุขที่อยู่ตลอดกาลนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวให้อาจารย์ทิศได้พูดคุยกับพี่น้องต่อในเรื่องราวตรงนี้นะครับความสุขฉบับผู้ศรัทธานะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก่อนอื่นก็ดีใจนะครับที่หลังจากที่การบรรยายของเราเนี่ยนะครับได้ห่างหายไปนะ1เดือนนะครับในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราเองก็ได้กลับมานะครับพบเจอกันอีกครั้งนึงนะครับถึงแม้ว่าพี่น้องที่อยู่ณสถานที่เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เต็มทุกเก้าอี้นะครับแต่เชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าคลิปบรรยายนะหรือช่องทางออนไลน์เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับกับพี่น้องเนี่ยที่กำลังติดตามอยู่ณขณะนี้เนี่ยอย่างแน่นอนนะครับและอัลฮัมดุลิลละห์นะวันนี้มาชาอัลลอฮ์นี่สังเกตหน้าพี่น้องแต่ละคนนี่ดูมีความสุขยิ้มกันทุกคนเลยนะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับกับเรื่องราวความสุขที่แท้จริงฉบับผู้ศรัทธานะครับ ซึ่งพี่น้องครับความสุขเนี่ยนะมันคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับปรารถนานะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยชราวัยรุ่นเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยปรารถนาที่จะมีความสุขทั้งหมดเลยและทุกคนเนี่ยนะครับในแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะนิยามความสุขเนี่ยในวิถีทางที่มันแตกต่างกันนะอย่างเด็กเนี่ยนะความสุขของเด็กเนี่ยคืออะไรนะคือการได้อยู่กับพ่อได้อยู่กับแม่นะได้เล่นเครื่องเล่นนะครับความสุขของวัยรุ่นก็คือการได้อยู่กับเพื่อนความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็คือการได้อยู่กับลูกนะเราเองเนี่ยนะครับจะนิยามความสุขเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับแต่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเมื่อสักครู่นี่อาจารย์บุคอรีนี่นะได้บอกกับพี่น้องเนี่ยนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถึง3ถึง4ประการด้วยกันนะครับกับเหตุแห่งความสุขว่าทำอย่างไรเรานั้นถึงจะได้รับความสุขและความสุขตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะไม่ใช่ความสุขของใครหรืออะไรก็ได้นะครับแต่เป็นความสุขของผู้ศรัทธา1อายะเนี่ยนะครับที่ผมเองอยากจะได้ต่อยอดนะครับจากสิ่งที่ท่านอาจารย์บุคอรีนั้นได้หยิบยกเนี่ยพี่น้องให้เราเนี่ยนะครับได้ยึดอายะนี้ไว้เลยว่าถ้าอยากจะมีความสุขให้ยึดอายะนี้อายะนี้เนี่ยที่อาจารย์บุคอรีได้ยกไว้ไงพี่น้องมันอามีลาซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามวะฮูวะมุมินและเขานั้นอีมานศรัทธานั่นหมายความว่านะครับอายานี้เนี่ยเริ่มต้นมาพี่น้องเพียงแค่2เงื่อนไขเท่านั้นที่อยากจะมีความสุขนะใครก็ตามปรารถนาที่จะมีความสุขจําไว้พี่น้องเพียงแค่2เงื่อนไขนั่นก็คือ1อีมานศรัทธาคนอีมานเนี่ยพี่น้องเป็นคนที่มีความสุขและอีมานอย่างเดียวไม่พอนะครับอีมานแต่ไม่ทํานี่ก็ทุกข์แต่อีมานแล้วนะครับต้องปฏิบัติ ด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตยกอุทาหรณ์สักนิดนึงเนี่ยนะเมื่อสักครู่เนี่ยได้นั่งคุยกับแม่นะที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยแม่บอกว่าอาจารย์พระรหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะอัลลอฮ์เปิดร้านมาเนี่ย3ปีเนี่ยในรอบ3ปีเนี่ยพระรหัสที่ผ่านมานี่เป็นวันที่เงียบที่สุดก็มีทีมงานเนี่ยนะถามแม่บอกว่าแล้วก็ทำไมแม่เนี่ยนะไม่เปิดร้านเนี่ยวันศุกร์ล่ะนะวันศุกร์เนี่ยโอ้โหร้านไหนเนี่ยคนก็เต็มแม่บอกว่าไงแม่บอกว่า
นี่ถ้าเปิดวันศุกร์เนี่ยนะเดี๋ยวป๋าเนี่ยต้องไปละหมาดนะเดี๋ยวจะต้องติดละหมาดนั่นติดละหมาดนี่เนี่ยก็ปิดไปเลยนี่พี่น้องนี่แหละนะครับตัวอย่างที่มันจับต้องได้ใกล้ที่สุดวันนี้เนี่ยคนที่อีหม่านศรัทธาและประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยพี่น้องเขาจะรู้นะครับว่าหนทางแห่งความสุขเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าเอาแหละนะฉันเองเนี่ยจะต้องตะบี้ตะบันขายให้ได้ถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยจะต้องละทิ้งการละหมาดละทิ้งการปฏิบัติไปบ้างก็ตามเนี่ยไม่ใช่พี่น้องนะครับแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อว่าไงฟะลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะตันใครก็ตามเนี่ยที่ปฏิบัติความดีแล้วก็มีอีหม่านศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ชีวิตของเขาเนี่ยนะเป็นชีวิตที่ดีวะลานัดวะลานัจซิยันนะฮุมอัจรอฮุมบิอะห์ซานิมากานูยะอ์มะลูนและเรานั้นจะตอบแทนแก่เขาด้วยกับสิ่งที่ดีที่สุดจากสิ่งที่เขานั้นเคยกระทำนั่นหมายความว่าเงื่อนไขของความสุขพี่น้อง 1. อีหม่านศรัทธา 2. ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและผลรางวัลการตอบแทนสำหรับคนที่ประพฤติปฏิบัติ2 อย่างนี้ได้นั่นก็คือ 1. ชีวิตในดุนยานี่มีความสุขและ 2. ในอาคิเราะห์ก็มีความสุขเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดุนยาเนี่ยจะมีความสุขอย่างไรนี่คืออายะห์อัลกุรอานสั้นๆพี่น้องแต่ถ้าเราเองเนี่ยถอดบทเรียนกันจริงๆเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อายะนี้เนี่ยถือเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยได้เป็นอย่างดีพี่น้องบรรดาผู้ที่อีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องเนี่ยการงานที่ดีมันสามารถที่จะปรับปรุงหัวจิตหัวใจของเขาได้และเมื่อหัวจิตหัวใจของเขาดีเนี่ยนะการกระทำของเขาก็จะดีทำดีแล้วหัวใจจะดีพอหัวใจดีก็จะทำดีมันมีความคาบเกี่ยวกันพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงอินนะฟิลญะซะดิมุดฆะแท้จริงในร่างกายของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีก้อนเลือดเนี่ยอยู่ก้อนนึงอิซาซอลุฮัดซอลุฮันยะซะดุกุลลุเมื่อไอ้ก้อนเลือดก้อนนี้เนี่ยมันดีเนี่ยนะมันจะส่งผลให้ส่วนอื่นๆในร่างกายเนี่ยมันดีตามไปด้วยแต่ถ้าก้อนเนื้อนี้เนี่ยนะมันมีเนื้อร้ายเมื่อไรนะครับมันมีสิ่งที่มันไม่ดีเมื่อไรเนี่ยนะหรือก้อนเนื้อนี้เนี่ยนะครับก้อนเลือดนี้เนี่ยมันเสียหายเนี่ยมันจะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยนะมันเสียหายไปด้วยนั่นคืออะไรพี่น้องนั่นคือหัวใจวันนี้เนี่ยมาชาอัลเลาะห์นะเราดูหัวใจพี่น้องของเจ้าของร้านเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเอาแหละนะจะขายไม่ได้บ้างนะหรือวันหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เนี่ยให้ลูกค้ามาเยอะนะแล้วก็หายไปเลยเนี่ยลูกค้าเนี่ยอีก 3-4 วันเนี่ยโผล่มาอีกทีนี่วันที่5เนี่ยแต่อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเมื่อหัวใจดีเนี่ยนะครับและชีวิตในหน้าดุนยาเนี่ยจะมีความสุขถามว่าจะมีความสุขยังไงพี่น้องเพราะแน่นอนเหลือเกินนะครับหะดีษที่อาจารย์บุคอรีได้หยิบยกไปว่าผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องน่าอิจฉาที่สุดเพราะนะครับเมื่อความดีเนี่ยมาประสบแก่เขาผู้ศรัทธาทำไงขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อขายได้เมื่อลูกค้าเยอะอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์และนะครับเมื่อมีวิกฤตหนึ่งวิกฤตใดเกิดขึ้นในชีวิตของเขานี่เขานั้นอดทนและเข้าใจดีนะครับว่านั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดคำถามคือพี่น้องสองเรื่องนี้เนี่ยนะครับว่าถ้าได้รับสิ่งดีให้ขอบคุณถ้าวิกฤตใดในชีวิตที่เจอเนี่ยให้อดทนเนี่ยคำถามคือในความเชื่ออื่นศาสนาอื่นลัทธิอื่นเนี่ยพี่น้องมีคำสอนใดสอนแบบอันอิสลามบ้างไม่มีนะครับไม่มีเต็มที่เนี่ยนะก็เอานะถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยให้ปลงแค่นั้นเองแต่ไม่เคยมีใครสอนให้ทำการขอบคุณเมื่อมีความสุขเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในท้ายหะดีษนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธานั้นได้รับนะครับโดยที่จะไม่มีใครเนี่ยนะได้รับอีกเลยนอกจากบรรดาผู้ศรัทธา
ถามว่าพี่น้องครับวันนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยอยู่ในสถานะของคนเหล่านี้หรือไม่คนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้ามีวิกฤตอดทนแล้วจะมีความสุขมีสุขขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะยิ่งสุขยิ่งกว่าเราเองเนี่ยอยู่ในสถานะของคนเหล่านี้หรือไม่ถ้าอัลฮัมดุลิลละห์ทุกครั้งนี่ที่ฉันเจอบททดสอบฉันเนี่ยอดทนเหลือเกินนะอาจารย์ทุกครั้งที่มีความสุขเนี่ยฉันเองก็ไม่เคยลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราอยู่ในสภาพนี้พี่น้องให้มั่นใจได้เลยอัลฮัมดุลิลละห์เรานั้นนี่เป็นคนที่มีอีหม่านเนี่ยในระดับที่ดีเลยพี่น้องนี่พี่น้องนี่คือคำสอนของอัลอิสลามนะครับอัลอิสลามเนี่ยนะคำสอนเนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของในมัสยิดเป็นเรื่องของในศาสนสถานเท่านั้นโดยที่ไม่สามารถที่จะเอาออกมาใช้ข้างนอกได้อิสลามไม่ใช่ศาสนาอื่นอาจจะใช่ความเชื่ออื่นอาจจะใช่ลัทธิอื่นอาจจะใช่แต่อิสลามเนี่ยไม่ใช่พี่น้องถูกปฏิบัติในศาสนสถานและในชีวิตเนี่ยมันสำคัญกว่านะมันจะต้องถูกเอามาปฏิบัติด้วยพี่น้องครับอยากจะได้หยิบยกอีกสักหนึ่งอายะนะครับให้กับพี่น้องนั้นได้เห็นภาพอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะห์ฟาติรอายะที่32บอกว่ายังไงซุมมาเอารสนันกีตาบัลลาซีนัสตอฟัยนามินอิบาดีนาและเรานั้นเนี่ยนะได้ให้คัมภีร์เป็นมรดกสืบทอดแก่บรรดาบุคคลผู้ที่พระองค์นั้นได้ทรงคัดเลือกจากปวงบ่าวของพระองค์หมายความว่าอัลเลาะห์เนี่ยได้ประทานคัมภีร์เนี่ยให้กับบ่าวของพระองค์ที่พระองค์นั้นได้คัดเลือกที่ว่าได้รับคัมภีร์แล้วเอาคัมภีร์มาปฏิบัติเนี่ยนี่คือบุคคลผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกอัลเลาะห์บอกว่าคนที่พระองค์ได้คัดเลือกเนี่ยพี่น้องมีอยู่3กลุ่มมีใครบ้างวะมินฮุมมุกตัสซิคนกลุ่มแรกเนี่ยนะนั่นก็คือคนที่ซอลิมุลลินัฟซิคนที่อธรรมต่อตนเองนะพี่น้องตั้งหลักกันดีๆนะครับคนกลุ่มแรกนะครับที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะได้รับความผาสุกเนี่ยคนกลุ่มแรกคือคนที่ในอัลกุรอานบอกว่าเป็นมุกตัสซินะหรือนักวิชาการเนี่ยอธิบายเอาไว้ว่าซอลิมุลลินัฟซิคือคนที่ทำการอาธรรมต่อตัวเองเดี๋ยวเรานั้นมาว่ากันพี่น้องคนกลุ่มที่สองนะครับนั่นก็คือใครมาฟทีนะครับคนกลุ่มแรกเนี่ยก็คือซอลิมุลลินัฟซีนะคนที่อาธรรมต่อตนเองนะครับวะมินฮุมมุกตาซิดและคนกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือมุกตาซิดนะมุกตาซิดเนี่ยคือคนที่ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบแล้วก็เรื่องฮารอมใดเนี่ยนะในหลักการอิสลามเนี่ยละทิ้งทั้งหมดเลยคือทำวาญิบละทิ้งฮารอมแต่เพิกเฉยในเรื่องราวของสิ่งที่มันเป็นซุนนะหรือบางทีนี่มักรอนี่ก็ไม่ได้ละทิ้งนะครับนี่คือมุกตะซิดและกลุ่มคนที่3นั่นก็คือวะมินฮุมซาบิกุลบินคอยรอดและกลุ่มคนที่3นั่นก็คือกลุ่มคนที่รุดหน้านะมีความดีใดเนี่ยรีบเร่งทำคือทำสิ่งที่เป็นวาญิบและทิ้งสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่เป็นซุนนะห์นี่ก็พยายามที่จะเก็บให้ครบนี่คือซาบีกุลบินคอยรอดคือคนที่รุดหน้าสู่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีพี่น้องครับคน3กลุ่มนี้เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าเป็นคน3กลุ่มที่มีความสุขพี่น้องอาจจะถามว่าอาจารย์แล้วก็คนกลุ่มแรกเนี่ยมันจะมีความสุขในอย่างไรล่ะคนที่อาธรรมต่อตนเองคำว่าอาธรรมต่อตนเองในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงยังไงพี่น้องทำความดีนะความดีเนี่ยไม่ได้ทิ้งนะความดีเนี่ยทำแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยความชั่วเนี่ยบางประการเนี่ยก็ทิ้งไม่ได้แต่สำคัญที่สุดเลยของคนกลุ่มนี้เนี่ยคือไม่ลืมในการที่จะขออภัยต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือบุคคลผู้ที่อาธรรมต่อตนเองก็เป็นอย่างพวกเราเนี่ยแหละพี่น้องนะความดีมีเราทำนะบางทีเนี่ยอาจจะเผลอไปทำสิ่งที่มันเป็นความผิดบาปบ้างแต่ถามว่ามีใครไหมพี่น้องที่ลืมที่จะทำการขออภัยต่อละลืมที่จะทำการกลับเนื้อกลับตัวนะหรือมีใครไหมพี่น้องทำความผิดแล้วก็บอกว่าไอ้สิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดมันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะที่เป็นบุคคลผู้ที่
ได้รับความผาสุกเนี่ยพี่น้องโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่คนในคนกลุ่มนี้นี่แหละกลุ่มคนที่สองนะครับมุกกอตาซิบนะคือคนกลุ่มหนึ่งที่มีอีมานเนี่ยขึ้นมาหน่อยสิ่งที่เป็นวาญิบเนี่ยเก็บทำครบเลยสิ่งไหนก็ตามที่อัลเลาะห์ห้ามเนี่ยฉันไม่ทำแต่ไม่ได้ทำความดีอื่นเพิ่มเติมเลยนะในส่วนที่เป็นซุนนะห์เช่นการบริจาค การละหมาดซุนนะห์การดุอาไม่ได้ทำเพิ่มเลยเนี่ยนะครับนี่คือกลุ่มคนที่สองและกลุ่มคนที่สามพี่น้องซาบีกุลบินคอยรอดมีความดีอะไรมารับรู้ว่าตรงนั้นตรงนี้นี่นะมีการทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีรุดหน้ากันไปเนี่ยนะครับนี่คือกลุ่มคนที่มีอีหม่านสูงที่สุดนะครับและปฏิเสธไม่ได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยพี่น้องนั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองเนี่ยนะครับใครก็ตามที่อยู่นอกเหนือคนทั้ง3กลุ่มนี้พี่น้องถามตัวเองนะว่านี่ฉันเนี่ยกำลังอยู่ในคนกลุ่มไหนแต่ถ้าใครก็ตามเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยอาจารย์นะ1ก็แล้ว2ก็แล้ว3ก็แล้วเนี่ยฉันเองนี่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้เลยเนี่ยนะครับนั่นกำลังจะบ่งชี้ว่าเรานั้นเนี่ยนะครับกำลังจะเป็นบุคคลผู้ที่มีความทุกข์ทุกข์ในดุนยาเนี่ยไม่เท่าไหร่พี่น้องแต่ทุกข์ในอาคิเราะห์เนี่ยมันหนักหนาสาหัสสากันเหลือเกินพี่น้องครับบางทีเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเนี่ยนะครับได้มีความลำบากบ้างบางทีที่พระองค์นั้นให้เรานั้นได้มีความสบายบ้างเนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องเพราะเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าถ้าสมมุติว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยสบายเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพี่น้องตกม้าตายเพราะความสบายมีแม่กันบุคอลีที่ว่าเรียนมาดีนะแล้วเรียนไม่จบเนี่ยอัลลอฮ์น่ะกินอยู่ห้องแอร์จะเปิดแอร์เท่าไหร่เปิดไปนะค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องเสียเรียนแล้วได้เงินเดือนนะแต่ท้ายที่สุดนี่เรียนไม่จบมีไหมพี่น้องมีนะเพราะบางคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ถูกทดสอบเด็กกับความยากลำบากบางคนเนี่ยถูกทดสอบเด็กกับความสบายนะครับไม่ได้หมายความว่าโอ้โหใครเนี่ยได้เรียนมาดีนะนี่จะต้องเรียนจบทุกคนไม่ใช่พี่น้องบางคนเนี่ยนะครับอาจจะพอเรียกได้ว่ามีความสะดวกสบายมีสปอตไลท์มาฉายเนี่ยยิ่งทำให้เขาเนี่ยนะได้หลงละเริงนะครับกับความสะดวกสบายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้หลายต่อหลายคนพี่น้องนะครับที่หลุดพ้นจากความสบายในอาคิเราะห์เนี่ยและได้รับการโกรธกิ้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นใครบ้างพี่น้องที่ว่าสบายแล้วก็นรกแน่ๆเนี่ยหนึ่งเลยฟิรเอานะฟิรเอาเนี่ยอัลลอฮ์ราชวังนี่พี่น้องใหญ่โตมโหฬารนะมีข้าทาสบริวารมากมายแต่ท้ายที่สุดเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันจมน้ำตายพี่น้องนี่คือจุดจบของคนสบายเราเองเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ให้ฉันลำบากเหมือนคนอื่นๆนี่ก่อนทำดุลิลลาห์แล้วเราเองนี่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์เพราะบางทีเนี่ยพี่น้องทางอัลลอฮ์ให้เราสบายนี่เราเองเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมที่ได้ที่อาจจะมีเศษเสี้ยวนึงที่ได้รับอิทธิพลมาจากฟิรเอาเนี่ยก็ได้แล้วใครอีกล่ะพี่น้องเช่นกอรูนนะกอรูนเนี่ยนะครับเป็นเหมือนคนร่ำรวยนะที่โอ้โหคอยยกหางฟิรเอานะครับฟิรเอาอยากได้อะไรบอกนะเดี๋ยวกอรูนเนี่ยจัดให้ฟิรเอาว่ายังไงกอรูนเอออห่อหมกตามและกอรูนเนี่ยพี่น้องนะเป็นคนที่นำเสนอฟิรเอาว่าให้ฟิรเอาเนี่ยนะได้ทำการสังหารเด็กชายแรกเกิดเนี่ยทั้งหมดเลยนะนี่แหละพี่น้องมาจากกอรูนนะครับและท้ายที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกว่ายังไงถึงกอรูนนะความที่มันรวยเนี่ยพี่น้องกุญแจเนี่ยถูกทำจากทองคำกุญแจคลังเนี่ยนะครับแล้วในอัลกุรอานเนี่ยบอกว่าต้องใช้ชายหนุ่มเนี่ยที่มีร่างกายกำยำเนี่ยหลายต่อหลายคนในการแบกกุญแจคลังของกอรูนท้ายที่สุดนี่มันเนี่ยซัพพอร์ตพี่เราทุกเรื่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงฟะคอซัฟนาบิฮิวะบิดาริฮินอัรดังนั้นเนี่ยนะเราเองเนี่ยจึงได้ทำให้ธรณีเนี่ยได้สูบเขาและสูบเคหสถานของเขาด้วยนะหมายถึงกอรูนเนี่ยแล้วใครคนหนึ่งพี่น้อง
มันจะมี3คนคู่กันเลยมีฟิรอูนมีกอรูนแล้วก็มีฮามานฮามานเนี่ยนะครับเป็นเสมือนเขาเรียกว่ารัฐมนตรีข้างกายของฟิรอูนเลยนะครับเป็นคนที่แค่ฟิรอูนนี่ชี้นกฮามานบอกว่าเป็นนกฟิรอูนชี้ไม้ฮามานบอกเป็นไม้ฮามานนี่อยู่สุขสบายแล้วแล้วมันเองนี่การทำพี่น้องเพื่อที่จะให้มันนั้นได้เกิดความสบายยอมที่จะเป็นข้าทาสรับใช้ฟิรอูนถึงขนาดที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่ท่านนบีมูซาเนี่ยนะได้ด่าว่าฟิรอูนให้รู้จักกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิรอูนเนี่ยมันหันมาบอกฮามานบอกว่าโอฮามานเอ๋ยเจ้าเนี่ยนะสร้างหอคอยที่สูงตระหง่านเนี่ยให้กับฉันทีเพื่อที่ฉันเนี่ยนะจะได้ขึ้นไปดูซิว่าหน้าของพระเจ้าของมูซาเนี่ยที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นยังไงนะแล้วมันบอกว่าไงเพราะฉันเนี่ยนะคิดว่ามูซาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากคนที่โกหกนะฮามานี่ก็ออหอมอกตาหมดเลยพี่น้องจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงความหายนะความวิบัติของคนทั้งสามคนนี้เนี่ยในอายะเดียวกันบอกว่าวะกอรูนวะฟิรอูนวะฮามานและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทำลายทั้งกอรูนทั้งฟิรอูนทั้งฮามานวะละกอดญาฮุมมูซาบินไบยินาตและแน่นอนมูซาเนี่ยนะได้นำหลักฐานอันชัดแจ้งเนี่ยมาให้แก่พวกเขาแล้วฟัสตักบะรูฟินอัรแต่พวกเขาเหล่านั้นเองเนี่ยทำการยิงพยองคิดว่าตนเองเนี่ยเจ๋งคิดว่าตนเองเนี่ยเก่งนะมีข้าทาสบริวารมากมายจะชี้อะไรเนี่ยคนก็ทำตามหมดด้วยกับความยิงยโสด้วยกับความจองหองหน้าที่พวกเหล่านี้เนี่ยพี่น้องถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษเพราะฉะนั้นเองพี่น้องครับการที่มีทรัพย์สินมากไม่ได้การันตีความสุขและเช่นเดียวกันการที่มีทรัพย์สินน้อยนี่ก็ไม่ได้การันตีความสุขนะเพราะเราเองเห็นนะครับว่าคนที่มีทรัพย์สินมากหลายต่อหลายคนพี่น้องเส้นเลือดในสมองแตกเครียดแล้วเราเองก็เช่นเดียวกันพี่น้องนะเห็นคนต่อหลายเห็นใครหลายต่อหลายคนที่ว่ายากจนเนี่ยก็เครียดเหมือนกันพี่น้องเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะทรัพย์สินเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวชี้วัดความสุขตัวชี้วัดความสุขที่แท้จริงเนี่ยนั่นก็คืออายะเมื่อสักครู่พี่น้องนั่นก็คือการมีอีหม่านและการปฏิบัติสิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยนะได้อีหม่านได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองและพี่น้องครับอย่างที่อาจารย์บุคอรีนั้นได้บอกว่าถ้าหากเราเองเนี่ยเอาลิสต์รายชื่อมาดูเนี่ยนะครับคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะ10อันดับแรก50อันดับแรก100อันดับแรกเนี่ยนะจะมีมุสลิมเนี่ยอยู่สักกี่คนพี่น้องไม่ถึง 1% ไม่ถึง 2% ถามว่าแล้วไหนล่ะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธกิ้วบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแต่ทำไมวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเนี่ยมันดูแล้วมันจะสุขสบายกว่ามุสลิมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงพี่น้องฟะลัมมานะซูมาซุกกิรูบิครั้นเมื่อพวกเขาเนี่ยนะหมายถึงบรรดาบุคคลผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยถูกเตือนให้ทำการรำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคนเหล่านี้เนี่ยนะก็หันหลังให้ไม่ได้ใส่ใจเลยนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเอาอะไรมาบอกใส่ใจเพียงแค่กิจการเรื่องของตนเองเท่านั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไงฟาตาห์นาอาเลฮิมอับบาวาบากุลลิชัยเราเนี่ยนะจะเปิดทุกประตูเลยไอ้คนเหล่านี้เนี่ยมันอยากจะได้อะไรเราให้หมดมันอยากจะร่ำรวยเราให้มันอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเราให้มันอยากจะมีลูกหลานดีๆเราให้อยากจะมีรถดีๆครับอัลลอฮ์บอกว่าเรานั้นจะให้อะไรก็ตามที่มันอยากได้เนี่ยเราเนี่ยเปิดให้หมดเลยอีซาฟาริฮูบิมาอูตูจนกระทั่งไอ้พวกคนเหล่านี้เนี่ยนะมันหลงระเริงมันดีใจต่อสิ่งที่พวกมันนั้นได้รับคิดว่าที่มันได้รับนี่เป็นเพราะความโปรดปรานจากอัลลอฮ์คิดว่าที่พวกมันได้รับเนี่ยนะมันเป็นเพราะสิ่งที่พวกมันนั้นได้ทำมาอัลคอสนาฮุมบักตาตันฟาอีซาฮุมมุบลิซุนพอมันกำลังดีใจเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์เนี่ยจะลงโทษมันอย่างกระทันหัน
แล้วทันใดนั้นเนี่ยนะเมื่อได้รับการลงโทษนี่หมดหวังคำว่าหมดหวังเนี่ยพี่น้องนะคือมันมืดแปดด้านคือมองอะไรนี่ก็ไม่เห็นอีกแล้วนะไม่เห็นแม้กระทั่งแสงสว่างที่มันอยู่ปลายอุโมงค์มองไม่เห็นนี่คือสภาพของบุคคลผู้ที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าแต่พินหลังให้อัลลอฮ์บอกอยากจะได้อะไรเอาไปเลยถ้าเป็นท่านอาจารย์นบีดีเนี่ยบอกว่ายังไงอัลลอฮ์ให้มันเนี่ยนะให้แบบโกรธให้แบบประชดประชันเอาไปเลยอยากจะได้เอาไปเลยเอาสิ่งที่มีเนี่ยฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดการทีเดียวถามว่าเราเองอยากจะเป็นแบบนั้นไหมพี่น้องแน่นอนเหลือเกินนะครับเราเองเนี่ยไม่มีใครนะครับที่อยากจะเป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนพี่น้องครับถ้าหากจะพูดถึงคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่น่าจะเป็นบุคคลผู้ที่ลำบากมากที่สุดในหน้าดุนยาแต่กลับมีความสุขมากที่สุดในหน้าดุนยาเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนภรรยาและคนรอบข้างของท่านนบีมีหะดีษบทหนึ่งนะครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยได้รายงานนะบอกว่ายังไงท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยนะในทุกเช้าเนี่ยตั้งแต่รุ่งสางเนี่ยจนกระทั่งถึงช่วงเช้าเนี่ยท่านนางเองเนี่ยนะจะอ่านอายะนี้เนี่ยซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในซูเราะห์อัตตูรอายะที่26ถึง28ท่านหญิงไอชาเนี่ยอ่านอยู่3อายะเนี่ยวนไปวนมานะ26ถึง28พอจบ28วนมา26ใหม่อ่านวนไปวนมาอายะนั้นเนี่ยนะอ่านว่ายังไงพี่น้องอินนากุนนากอบลูฟีอะห์ลีนามุชฟิกินแท้จริงแต่ก่อนนี้เนี่ยในดุนยาเนี่ยพวกเรานั้นอยู่กับครอบครัวเนี่ยได้กับความวิตกกังวลแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าทำไมท่านหญิงไอชาจึงอ่านอายะห์ต่างๆเหล่านี้แต่ให้พี่น้องเนี่ยได้สังเกตความหมายของอายะห์นี้ท่านหญิงไอชาอ่านอินนากุนนากอบลูฟีอะห์ลีนามุชฟิกินแท้จริงเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยนะครอบครัวของเขาเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความวิตกเป็นผู้ที่มีความกังวลฟามันนัลลอฮุอะลัยนาแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้โปรดปรานแก่เราวะวะกอนาอะซาบัสซะมูมและพระองค์เนี่ยนะได้ทรงปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์อายะห์ที่28บอกว่าไงอินนากุนนามินกอบลูนะดออูแท้จริงก่อนหน้านี้เนี่ยเราเองได้วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูวัลบัรรุรเราะฮีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ทรงเมตตาอย่างยิ่งพี่น้องครับเราเองมาดูอายะห์แรกที่ท่านหญิงไอชานั้นได้อ่านนะความหมายเนี่ยนะบอกว่าแท้จริงพวกเราเนี่ยนะเป็นครอบครัวที่มีความวิตกกังวลคือจริงๆเนี่ยนะเหตุการณ์ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับท่านหญิงไอชาหรอกนะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตแต่ท่านหญิงไอชาเห็นว่าอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เนี่ยนะมันตรงกับชีวิตมันตรงกับความรู้สึกของนางนางเนี่ยเลยอ่านทุกเช้าว่าครอบครัวของนางเนี่ยนะครอบครัวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครอบครัวของท่านอบูบักรเนี่ยเป็นผู้ที่มีความวิตกกังวลถามว่าในชีวิตเนี่ยพี่น้องท่านหญิงไอชาท่านนบีท่านอบูบักรเนี่ยวิตกกังวลอะไรบ้างตั้งแต่เข้ารับอิสลามใหม่ๆวิตกกังวลว่าบรรดากุเรชเนี่ยจะจับได้ตั้งแต่วันที่ท่านอบูบักรเนี่ยนะถูกท่านนบีเนี่ยเชิญเนี่ยนะให้อบพยพไปเป็นเพื่อนด้วยในการอบพยพเดินทางท่านหญิงไอชาวิตกกังวลว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่วันที่ได้แต่งงานกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชาวิตกกังวลว่าสามีของฉันเนี่ยจะถูกสังหารเมื่อไหร่นะพอดูแล้วเนี่ยมีแต่คนอยากจะสังหารท่านนบีหรือในเหตุการณ์ครั้งนึงเนี่ยพี่น้องนะที่เป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความทุกข์ระทมที่สุดในชีวิตของท่านหญิงไอชะไม่นับรวมวันที่ท่านนบีเสียชีวิตพี่น้องทราบไหมว่าคือเหตุการณ์อะไรนั่นก็คือเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องท่านหญิงไอชะถูกใส่ร้ายจากไอพวกมูนาฟิกเนี่ยว่าท่านหญิงไอชะทำซีนากับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งและพี่น้องครับการกล่าวหาครั้งนี้เนี่ยนะไม่ใช่การกล่าวหาเพียงแค่เล่นๆว่าในโต๊ะหนึ่งเท่านั้นหรือในกลุ่มหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่แต่คำกล่าวหานี้เนี่ยพี่น้องมันแพร่กระจายไปในนครมาดีนะ
ท่านหญิงไอชานี่ออกมาจากบ้านไม่ได้พี่น้องถึงขนาดที่ว่านอนป่วยเนี่ยนะคือป่วยเพราะรู้ว่าคนนอกบ้านเนี่ยเขานินทาเนี่ยกันทางเสียๆหายๆแล้วจากการปล่อยข่าวของพวกมุนาฟิกว่าท่านหญิงไอชาทำซีนาอัลลอฮ์ท่านหญิงไอชานะล้มป่วยพี่น้องมีการผิดใจนะครับคือเกิดความไม่เข้าใจกันอยู่พักหนึ่งระหว่างท่านนบีกับท่านหญิงไอชาเนื่องจากข้อกล่าวหานี้ท่านหญิงไอชานี่ขอกลับไปอยู่กับท่านอบูบักรท่านหญิงไอชาเนี่ยนะนอนร้องไห้ทุกวันพี่น้องเพราะคำกล่าวหาของพวกมุนาฟิกเนี่ยแหละพี่น้องที่ทำให้ท่านหญิงไอชานี่ต้องทุกข์ระทมขนาดนี้จนกระทั่งเนี่ยนะท่านนบีมาบอกกับท่านหญิงไอชาว่ายังไงว่าถ้าหากเธอเนี่ยไม่ผิดจริงๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยจะลงวะฮีมาปกป้องเธอเองท่านหญิงไอชาบอกกับท่านนบีว่ายังไงอัลลอฮ์โอรอซูลเอ๋ยฉันเนี่ยเป็นใครแล้วอัลลอฮ์เนี่ยจะลงวะฮีมาปกป้องเด็กน้อยๆเนี่ยอย่างฉันเชียวหรือแต่ในที่สุดพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงวะฮีมาปกป้องถึงความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชะนี่คือสิ่งที่ท่านหญิงไอชะทุกละทมฟะมันนัลลอฮุอะลัยนาวะกอนาอะซาบัสซะมูมแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดปรานแก่เราได้ให้เราเนี่ยได้รอดพ้นจากนรกท่านหญิงไอชะนี่พี่น้องเป็นผู้นำของสตรีในสวนสวรรค์อยู่ในหน้าดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์นะถ้าไม่บอกว่าเป็นภรรยาของท่านรอซูลเนี่ยแล้วไม่บอกว่าท่านนบีเป็นรอซูลเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยไม่รู้เพราะในสายตาของพวกปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเป็นรอซูลเป็นภรรยาของรอซูลเนี่ยโอ้โหมันจะต้องมีกำลังพลเนี่ยมากมายมียศถาบรรดาศักดิ์อย่างมากมายนะครับถ้าไม่บอกเนี่ยไม่รู้หลังจากที่ท่านหญิงไอชาท่านนบีครอบครัวของท่านเนี่ยได้รับการทดสอบอย่างนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประกาศข่าวดีว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะที่โดนทดสอบที่เคยวิตกกังวลในครอบครัวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องเนี่ยจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นสิ่งที่เราบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยดุอากันมาตลอดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยนะถ้าหากจะถามเนี่ยนะว่าสุดยอดของความสุขมันคืออะไรเนี่ยตอบได้เลยพี่น้องนะคำตอบสุดท้ายนั่นก็คืออันอิสลามและการมีอีหม่านการศรัทธาที่ไม่บอกว่าอิสลามเป็นคำตอบแรกเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเป็นคำตอบแรกแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีคำตอบที่สองคำตอบที่สามมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นดารานักร้องบางคนเนี่ยที่ว่าเปลี่ยนไปนั่นบ้างเปลี่ยนไปนี่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเองต้องบอกว่าอิสลามเนี่ยคือคำตอบสุดท้ายคือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปไหนได้อีกแล้วนะครับและสุดยอดความสุขเนี่ยพี่น้องนั่นก็คือมีอิสลามมีอีมานเนี่ยแหละเป็นสาเหตุสุดยอดความสุขนั่นก็คือการที่เราบรรดาผู้ศรัทธานั้นเนี่ยนะครับได้ก้าวเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นอายะเหล่านี้ที่ท่านหญิงไอชะเนี่ยได้อ่านในทุกๆวันพี่น้องสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับอยากจะได้พยายามบอกกล่าวเนี่ยนะพี่น้องนะถึงคืออยากจะบรรยายให้พี่น้องเนี่ยได้สัมผัสถึงความสุขอย่างแท้ที่จริงในสวนสวรรค์นะครับซึ่งถ้าหากถามผมเนี่ยนะผมเองก็ไม่เคยไปพี่น้องก็คงจะบรรยายได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บรรยายเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าวูยูฮุยยาวมาอีซินนาดีรอหลายใบหน้าวันนั้นเนี่ยนะที่ได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยมันเป็นใบหน้าที่อิ่มเอิบเพราะอะไรพี่น้องอีลารบบีฮานาซีรอคือการที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะได้จ้องได้มองไปยังพระผู้อภิบาลของพวกเขาวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผมเชื่อมั่นว่าเราทุกคนเนี่ยอยากจะเจอเราทุกคนอยากจะเห็นอัลลอฮ์
ซึ่งในด้านดุนยาเนี่ยไม่มีทางพี่น้องแต่เรานั้นเนี่ยนะสามารถเห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ในส่วนสวรรค์ของพระองค์แล้วพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าพระผู้อภิบาลเนี่ยที่เราเชื่อกันมาโดยตลอดว่าเป็นพระผู้อภิบาลองค์เดียวผู้ที่สมควรแก่การถูกเคารพอิบาดะห์แล้วในวันนั้นเนี่ยพี่น้องเราเองได้มองไปยังพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเองจะมีความสุขขนาดไหนนี่ขนาดว่าเราเองได้มองไปยังใบหน้าของผู้ปกครองบางคนนี่เราเองยังมีความสุขบางคนเนี่ยเอารูปผู้นำผู้ปกครองบางคนเนี่ยติดไว้ในบ้านเลยเพราะเห็นแล้วเนี่ยมันมีกำลังใจมันมีความสุขนี่ขนาดว่ามนุษย์ในการพี่น้องแล้วเราลองนึกดูนะครับว่าถ้าหากในวันนั้นเราเองได้มองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในฮะดีษนบีบอกไว้ไงประดุจดังการที่เราเนี่ยได้แงนมองดวงจันทร์มันจะรัดชัดมันแจ่มแจ้งเสียเหลือเกินเราเนี่ยพี่น้องจะมีความสุขขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนะในหน้าดุนยาเนี่ยนะครับเราเองจะทุกข์บ้างสุขบ้างสบายบ้างลำบากบ้างนะจนบ้างนะครับรวยบ้างเนี่ยไม่เป็นไรพี่น้องเพราะเรานั้นคือผู้ศรัทธาซึ่งหน้าดุนยาเนี่ยเราเองไม่ได้ปรารถนาอะไรอีกแล้วนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องสวนไร่นาที่ทำให้เรานั้นได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งอามันอิบาดะห์และไปเก็บเกี่ยวในวันคิรอเพื่อที่จะได้พบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นและนี่คือความสุขที่แท้จริงพี่น้องของผู้ศรัทธานะครับก็เดี๋ยวให้อาจารย์บุคอรีได้สรุปส่งท้ายสัก10นาทีนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องได้รับฟังนะจากสิ่งที่ท่านอาจารย์ฮานิษได้บอกกับเรานะพี่น้องนะครับจึงทำให้เราได้มองได้คิดนะพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยความสุขนะพี่น้องที่อยู่ในฉบับของบรรดาผู้ศรัทธานะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาอะไรมากมายเลยพี่น้องนะครับไม่ใช่การที่เราจะต้องทุ่มเทสิ่งต่างๆนะครับเพื่อให้ได้รับมันมานะพี่น้องแต่มันคือสิ่งที่เราเองมีอยู่กันอยู่แล้วด้วยกับการใช้หัวใจของเรานึกคิดนั่นเองก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานให้มันคงนั่นเองนะครับและเมื่อใดก็ตามที่เราอีมานมั่นคงนะพี่น้องทุกอย่างที่เราพบเจอนะพี่น้องมันก็จะทำให้เราไม่สะทกสะท้านกับสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เรารู้สึกว่ามันคือเรื่องที่สบายแล้วก็หัวใจของเราก็จะสงบเมื่อและก็ผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะพี่น้องไม่อยากที่จะรบกวนพี่น้องมากนะก็อยากที่จะได้สรุปให้พี่น้องได้ฟังนะว่าเมื่อเราอยากที่จะมีความสุขนะพี่น้องในฉบับผู้ศรัทธาเนี่ยมีอยู่หลากหลายประการนะที่บรรดานักวิชาการได้บอกไว้นะครับประการที่หนึ่งเลยนักวิชาการบอกว่ามันคือการที่เราจะต้องมีเตาฮีดมีเอกภาพให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนกลุ่มคนที่เขาไม่ได้ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องไม่มีทางมีความสุขเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าใดก็ตามที่เขาอยากจะมีความสุขเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปหาพระเจ้าคนนั้นวิ่งไปหาพระเจ้าคนนี้พอพระเจ้าคนนั้นให้ความสุขกับเขาไม่ได้ก็จะวิ่งไปหาอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าความสุขจริงๆแล้วเนี่ยใครคือผู้ที่ให้เขาได้แต่เราเองคือผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าผู้ที่ให้ความสุขกับเรามีเพียงผู้เดียวนั่นแหละเราก็จะมุ่งตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวหัวใจเราก็จะสงบนี่คือต้นตอของความสุขอย่างแท้จริงพี่น้องคือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาพี่น้องที่นักวิชาการได้บอกคือความรู้เพราะถ้าวันนี้เราไม่มีความรู้เนี่ยพี่น้องเราจะปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาเราก็จะปฏิบัติแบบมั่วๆเราปฏิบัติไปเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้รับการตอบรับหรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้เรามีความรู้มีความเข้าใจในทุกอย่างที่เราปฏิบัติทุกอย่างที่เราเชื่อถือเนี่ยพี่น้องเราจะสบายใจและเราจะมีความวางใจว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับสิ่งเหล่านั้นที่เราได้กระทำนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของความสุขสาเหตุต่อมานักวิชาการบอกคือการเตาบะห์การกลับเนื้อกลับตัวนะครับคือการที่เราจะต้องนึกเสมอว่าเรามีความผิดและจะต้องหวนกลับไปขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละทิ้งในความผิดเหล่านั้นเพราะวันนี้ใครก็ตามที่มีความผิดนะพี่น้องและเขาเองไม่ขออภัยโทษไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่ละทิ้งในความผิดนะพี่น้องบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่มีความสุขอย่างแน่นอนพี่น้องเพราะเขาจะกระวนกระวายในหัวใจนะครับถ้าเป็นบุคคลที่มีหัวใจที่ดีงามนะพี่น้องจะรู้สึกกระวนกระวายแต่ถ้าวันนี้ใครที่ทำความผิดแล้วบอกว่าฉันไม่รู้สึกกระวนกระวายในหัวใจไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำมันผิดเลยเนี่ยแสดงว่าหัวใจของเขาเนี่ยมันเสียแล้วพี่น้องหัวใจของเขามันมีโรคแล้วแต่ถ้าหัวใจใครก็ตามเนี่ยที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำมันผิดฉันจะต้องกลับเนื้อกลับตัวขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องนั่นคือหัวใจที่ดีงามและเมื่อเราได้กลับเนื้อกลับตัวขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เนี่ยพี่น้องหัวใจเราก็จะมีความสุขมีความสงบนั่นเองก็เป็นอีกสาเหตุนึงของความสุขนั่นเองสาเหตุต่อมาคือการซิกรุลลอฮ์อะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบลำลึกถึงอัลเลาะห์เนี่ยจะทำให้เรามีหัวใจที่สงบและมีความสุขอ่านอัลกุรอาน
การกล่าวซิกรุลลอฮ์กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นึกถึงอัลลอฮ์ทุกสภาพการนะครับหัวใจมีความสุขอย่างแน่นอนและประการต่อมานักวิชาการบอกคืออัลฟาอุนนาสนะครับคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั่นเองในวันนี้เนี่ยเราเองหลายๆคนนะพี่น้องรอคอยแต่ความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับเราเองไม่เคยที่จะนึกถึงว่าเราจะต้องช่วยคนนั้นคนนี้บ้างไม่เคยคิดว่าเราเองเนี่ยมีญาติพี่น้องมีคนบ้านใกล้เรือนเคียงมีพ่อแม่มีคนที่เราเองเนี่ยจะต้องไปเยี่ยมเยียนไปดูแลเขาบ้างไปขอดุเคยขอดุอาให้กับเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องนะครับเราบางคนไม่เคยคิดในสิ่งเหล่านี้และเมื่อเราไม่คิดในสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องมันจึงทำให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่คับแคบและเป็นหัวใจที่อ่อนแอพี่น้องแต่ถ้าเราเองเนี่ยได้ช่วยเหลือคนอื่นนะครับเท่าที่เรามีความสามารถไม่ว่าจะด้วยร่างกายด้วยดุอาด้วยทรัพย์สินเงินทองที่เรามีเนี่ยเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยพี่น้องเท่าที่เรามีความสามารถหัวใจเราจะเบิกบานและหัวใจที่เบิกบานนั่นก็คือหัวใจที่มีความสุขนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่นักวิชาการได้บอกและอีกประการนึงคือความกล้าหาญเราจะต้องมีความกล้าหาญพี่น้องนะครับกล้าในเรื่องราวที่ดีงามที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาเพราะถ้าใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าไม่มีความกลัวมีความขี้ขลาดในเรื่องใดก็ตามที่เป็นความดีเนี่ยพี่น้องแน่นอนหัวใจของเขาจะไม่มีความสุขนะครับความสุขจะไม่เกิดในหัวใจอยู่แล้วเพราะกลัวว่าจะทำนั้นได้ไหมจะทำนี้ได้ไหมฉันจะทำรอดไหมฉันจะทำพ้นไหมฉันจะทำเสร็จไหมเนี่ยพี่น้องแต่ถ้าเรามั่นใจและเราใช้ความสามารถของเราให้เต็มที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความกล้าในสิ่งที่ดีเนี่ยพี่น้องนั่นแหละคือความสุขที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับและอีกประการนึงนักวิชาการบอกคือการขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากหัวใจของเรานะครับเรื่องราวของการนินทาเรื่องราวของการอิจฉาริษยาเนี่ยพี่น้องนะครับให้มันพ้นไปจากตัวของเราเรื่องราวของคนอื่นเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปสนใจมั่งนะให้เราได้สนใจเรื่องราวของตัวเองนะครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราสนใจเรื่องของตัวเองเนี่ยพี่น้องนะเราจะพบเจอว่าชีวิตเนี่ยมันจะมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะเราจะรู้ว่าสิ่งใดมันจะทำให้เรามีความสุขล่ะและสิ่งใดที่มันจะทำให้เราเองเนี่ยมีความทุกข์แล้วเราจะออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นและประการสุดท้ายนักวิชาการบอกว่าคือการที่เราทำสิ่งต่างๆอย่างพอดีนั่นเองไม่ทำสิ่งใดจนเกินไปนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มการนอนนะครับการดูการฟังใดๆก็ตามพี่น้องทำอย่างพอดีนะครับเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราทำสิ่งใดจนเกินขอบเขตเลยเถิดจนเกินไปเนี่ยความพอดีไม่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องมันจะเกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของเราและเราจะไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะพี่น้องอย่าที่จะฝ่าอายะกุรอานหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในไว้ในสุรชูรอนะพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวว่ามันแกนยูรีดูฮัรซัลอาคิรอมันแกนยูรีดูฮัรซัลอาคิรอนาซิดละหูฟีฮัรซีฮีใครก็ตามเนี่ยที่เขาต้องการผลผลิตในอาคิรอผลตอบแทนในอาคิรอเนี่ยนาซิดละหูฟีฮัรซีฮีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนให้กับเขาเนี่ยอย่างมากมายนั่นเองพี่น้องใครก็ตามที่ทำความดีหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุ่มเทชีวิตในดุนยาเพื่อหวังการตอบแทนในอาคิเราะห์เนี่ยอัลลอฮฺจะเพิ่มพูนให้อย่างมากมายที่เรารู้ว่าหนึ่งความดีเนี่ยทวีคูณไปถึง700เท่าหรือมากกว่านั้นเนี่ยพี่น้องนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺจะให้กับคนที่ทุ่มเทในเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของอาคิเราะห์แต่อัลลอฮฺกล่าวต่อว่ามันกานะยูรีดุฮัรซัดดุนยาแต่ใครก็ตามที่ต้องการสิ่งต่างๆในดุนยาเนี่ยแสวงหาผลตอบแทนในดุนยาเนี่ยนุตีฮีมินฮาวะมาละฮูฟิลอาคิเราะติมินนะซีบอัลเลาะห์บอกว่าเราก็จะประทานสิ่งเหล่านั้นให้กับเขาเราจะประทานสิ่งเหล่านั้นที่เขาต้องการในดุนยาให้กับเขาอยากจะได้อะไรล่ะทรัพย์สินเราให้อยากจะได้สุขภาพอัลเลาะห์ก็จะให้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อนำพาเราไปสู่ความสุขอัลเลาะห์จะให้ทั้งหมดแต่สุดท้ายเมื่อเราได้สิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่ามาละฮูฟิลอาคิเราะติมินนะซีบเมื่อทุ่มเทดุนยาจนเกินไปไม่สนอาคิเราะห์เนี่ยอาคิเราะห์ก็จะมาละฮูมินนะซีบไม่มีสิ่งใดจะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนั่นเองพี่น้องนะครับและแน่นอนว่าถ้าเราทุ่มเทแต่เรื่องราวของดุนยาเนี่ยพี่น้องเราก็จะไม่พบเจอหรอกว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะเวลาเราไปเจอเป้าหมายหรือว่าสำเร็จในสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่พอหรอกความสุขยังไม่เกิดเอาอีกสิ่งนึงตั้งเป้าหมายอีกอย่างนึงพอไปถึงตรงนั้นก็ยังไม่พอรู้สึกว่าความสุขไม่สมบูรณ์ก็จะไปหาอีกสิ่งหนึ่งมันจะไม่จบสิ้นอย่างแน่นอนพี่น้องแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราแสวงหาเพื่ออาคิเราะห์เนี่ยพี่น้องเราจะพอใจถึงแม้ว่าเราจะมีเท่านี้ก็ตามจะมีเท่านั้นก็ตามจะมีมากจะมีน้อยเนี่ยสุดท้ายเราจะพอใจณที่ตรงนั้นและนั่นคือความร่ำรวยความพอเพียงที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขได้อย่างแท้จริงนั่นเองนะครับขอให้เราได้เชื่อมั่นนะว่าทุกๆอย่างมาจากอัลเลาะห์แม้กระทั่งความสุขอัลเลาะห์ก็คือผู้ที่ประทานให้กับเรานั่นเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าพี่น้องที่มาฟังในวันนี้เนี่ยพี่น้องจะรู้สึกว่าตัวเองได้มีความสุขมากขึ้นนะและจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รู้ถึงสาเหตุต่างๆที่จะนำพาให้ชีวิตของเราครอบครัวของเราเนี่ยได้มีความสุขขึ้น
ในการดำเนินชีวิตอยู่บนหน้าดุนยากับช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตต่างๆอยู่ในยุคอาคิริซามานเนี่ยพี่น้องเศรษฐกิจต่างๆมันยุ่งเหยิงมันทำให้เราเองรู้สึกว่ามันมีความยากลำบากมีความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆมากมายนะครับแต่ขอให้เราได้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับถ้าเราเชื่อมั่นและศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงและยืนหยัดอยู่บนหลักการของพระองค์นั่นเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์กันในวันนี้อย่างมากมายนะครับอินชาอัลเลาะห์น่าจะได้พบเจอกันในเดือนต่อๆไปนะครับก็อยากให้พี่น้องได้มากันทุกๆคนเช่นเดิมนะครับผมวันนี้ก็ต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์